ไปเห็นเห็ดคนเดียวไม่ฟ้อนหมอก็ดีใจนะโอ้ยว่าจะเรียกแม่อยู่โอ้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับนี่โอ้โหคุณพ่อโชว์ฝีมือหน้าตรงไหนที่บ้านนะโอ้หน้าบ้านเกิดนะเนี่ยกระทุ่งลากเลยลากไม่ไผ่คือว่าลากผิดเนี่ยทำไมไม่ได้อะไรมาเนี่ยนี่ทำไมไม่เอาออกนี่มันจะได้ออกไม่ได้เอามาอันนี้มันเป็นธรรมชาติเขาก็ให้เอาออกตรงนี้แล้วก็เอาหนีบใบสุดก็ย่าแต่คุณย่านะป้าเห็นเมย์บอกว่าปู่กับย่าใครจะได้มากกว่ากันเมื่อเช้าใช่ไหมผลงานของปู่สำนะเมื่อเช้านี่ยังไงนะเมย์เมื่อเช้ากินข้าวใช่ไหมคะพอดีว่าได้ยินว่าแม่จะออกไปข้างหลังว่าเห็ดเนี่ยเห็ดออกแน่ๆมันเคยออกมือพ่อเขาน้อยมืออื่นคือมันก็เลยแยกวงกันก็ตอนแรกไม่เข้าใจว่าไปด้วยกันทีนี้ถ้าไปด้วยกันก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ไหมแม่ก็คือไปด้วยกันพ่อก็กล้องนึงแม่ก็กล้องนึงแล้วแต่ละคนก็พูดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าปู่กับย่าใครจะได้เห็ดเยอะกว่ากันแล้วก็เข้าใจประมาณนี้เข้าใจว่าไปน้องกันแม่น่ะไปหลังบ้านพ่อน่ะขับรถไปไหนสักที่เนี่ยก็นึกว่าไปธุระนานมาเลยปุ๊บพ่อกลับมาเมื่อกี้ตอนเย็นพ่อพูดว่ายังไงนะพ่อใครเก่งกว่ากันโอ้ยอุไปไม่ให้เราไปด้วยนี่ปู่ไปคนเดียวเก็บมาทั้งดินทั้งหญ้าเลยเนี่ยมันเป็นใครพ่ออธิบายหน่อยว่านี่มันเห็ดอะไรบ้างพ่ออันนี้นะอันนี้เห็ดละโงกเหลืองนะเห็ดละโงกเหลืองนี่ดอกใหญ่ละโงกเหลืองอันนี้ก็ใครเห็ดละโงกก็ละโงกโอ้เหลืองโอ้ดอกใหญ่แบบนี้เลยเนาะนี่นี่เมื่อมันเพิ่งออกนะนี่นี่ถ้าพรุ่งนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เก็บมาที่หน้ามองเก่านะบ่อันนี้ไข่เห็ดละโงกนะฮะ FC มันพึ่งเก็บมาที่นาเห็ดปลวกเห็ดปลวกเขาเรียกเห็ดปลวกตาบครับเกิดที่โพนบ่อันนี้ก็เห็ดปลวกตาบนั่นนี่เห็ดปลวกตาบขนตกนี่มันจะชอบอันนี้เห็ดไข่อันนี้เขาเรียกเห็ดไข่เห็ดไข่หอมทิ้งปนหอมนี่เห็ดปลวกตาบนะปลวกตาบอันนี้ก็เห็ดปลวกดาบนะอันนี้ก็เห็ดปลวกดาบอันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่ที่ปนปิ้งปนหอมถ่ายมาให้ดูไหมล่ะถ่ายมาให้ดูไหมอ๋อก็ในดูในการถ่ายแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ถ่ายหายแต่เพราะตัวนี้ไปเห็นเห็ดคนเดียวไม่ฟ้อนหมอก็ดีใจนะโอ้ยว่าจะเรียกแม่อยู่เอ้าแม่ไม่มาด้วยไม่เรียกกันเลยนี่อ๋อก็เห็นบอกว่าแม่ไปคนละทางเห็นบอกว่าเมย์บอกว่าไม่เดี๋ยววันนี้ปู่กับย่าไปคนละทางใครจะได้มากกว่ากันก็ซื้อปู่ไม่ได้แล้วปู่ไปทำดีเนาะก็เราไม่ได้อยู่ทำดีมันดีวันนี้แกงเห็นแล้วก็มันเกิดแทบทุกวันนั่นนี่มันเกิดทุกวันแต่ว่าเราไปไม่ทันไม่ทันชาวบ้านทันซะบ้างเขาเมื่อเช้านี้พ่อกับแม่แยกทางกันไปนะฮะแม่ไปอีกที่หนึ่งพ่อไปอีกที่หนึ่งแม่ไปหลังบ้านใช่ไหมเมื่อเช้าไปหลังบ้านมันยังไม่เกิดไม่เห็นเกิดอ๋อแต่ทุกปีมันจะเกิดเยอะนะทำไมวันนี้ถึงเลือกไปเก็บเห็ดแม่วันนี้มันเป็นวันห่อข้าวน้อยวันเห็ดมันออกเคยออกประจำทุกปีบ่ทุกปีเป็นวันห่อข้าวน้อยห่อข้าวน้อยพรุ่งนี้จะห่อข้าวน้อยไปวัดปกติกลับมาก็จะได้เก็บเห็ดทุกปีแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปแต่ว่าไปเก็บวันนี้ไปเก็บกะว่าจะไปก่อนมันจะไปเจอดอกยังไม่บานนะแต่ไม่มีปกติแล้วพรุ่งนี้จะไปแล้วก็มันจะบานพอดีครับไม่ไปวันนี้สงสัยมันแรงมันไม่เกิดอ๋อก็คือวันพรุ่งนี้เป็นทุกปีเนี่ยวันห่อข้าวน้อยจะมีเห็ดข้าวน้อยจะมีเห็ดทุกปีห่อข้าวน้อยไปวัดพ่อก็
โชคดีมากเลยเนี่ยได้เห็ดเยอะที่พ่อไปนี่มันเกิดอยู่ทุกอาทิตย์นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะวันนี้ใช่ไหมไม่เห็ดถ้าเห็ดปวกมันจะเห็ดปวกกิกมันจะเกิดพรุ่งนี้อืมแต่วันนี้พ่อไปเฝ้าเก็บมาทั้งรากทั้งโคนเลยเก็บมาทั้งรากทั้งโคนคงจะดีใจมากอะเนาะแม่นบ่จะดีใจมากวันนี้นะฮะพ่อจัดชุดใหญ่ให้กับช่างนะฮะเพิ่มพลังงานนะฮะเพราะว่าช่างทำงานหนักก็ต้องมีเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนในการเพิ่มพลังก็พ่อมาจากไหนเนี่ยโอ้ยพี่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันบุญข้าวสากนะชาวบ้านเขาทำอาหารก็จะแบ่งให้ช่างที่ทำงานมาแล้วก็เหนื่อยกันมาแล้ววันนี้ก็จะเอาไปให้ช่างทำกินนะไปเป็นรู้ช่างจะไปช่วยช่างทำงานหรือว่าเลิกแล้วมีของขวัญให้อ๋อใส่พี่เบียร์ก็ได้เดี๋ยวจะมอบให้พี่เบียร์นะฮะเป็นตัวแทนรับมอบวันนี้ได้อาหารอันโอชะมาเอาให้ดังเบียร์นะครับทำมีทุกอย่างนะอันนี้ก็บีนี่ทุกอย่างนะทีนี้ก็ต้องไปบุญเอานะเพียครับต่อยตกเล็กอันนี้ก็คิดถึงสร้างนะพี่เบียร์พรุ่งนี้หยุดหรือเปล่าพี่ชุนก็หยุดครับเออทำบุญครับพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมครับทำบุญครับวันพระเออก็ช่างทีมช่างหยุดนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้นี่ก็เอาก่อนพักผ่อนพรุ่งนี้วันบุญข้าวสากโอเคได้เลยบักเป๊ะเนี่ยแล้วจะมาเฝ้านะเดี๋ยวตั้งเบียร์ก็จะมานี่ไอพูดคอก็จะมาเฝ้าวะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับวันนี้ก็พ่อก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับทีมช่างนะฮะเอาไว้ทำอาหารพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ทีมช่างหยุดนะฮะพรุ่งนี้ทีมช่างก็หยุดทำงาน1วันวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยอัปเดตสักหน่อยแล้วกันนะ FC วันนี้พี่ทุยก็สั่งอุปกรณ์ในการทำฝ้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำวันพรุ่งนี้จะทำวันน่าจะช่วงวันมะรืนนะฮะสั่งมาก่อนก็อันนี้ก็ห้องโถงก็ฉาบแล้วที่ทำเพิ่มวันนี้นะ FC ทำเพิ่มวันนี้คือด้านในนี่ FC นี่เมื่อกี้ยังอยู่เลยตอนนี้ไปละนี่ฮะ FC อันนี้คือฉาบแล้วนะฮะฉาบแล้วแล้วก็ติดคิ้วก็เป็นคิ้วเงินเนี่ย FC คิ้วเงินเป็นคิ้วเงินนะฮะเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็ทั้ง2ห้องเป็นการลบเหลี่ยมฮะประตูจะเป็นประตูแบบว่าประตูบานเลื่อนนะ FC ประตูบานเลื่อนแล้วก็ฉาบด้านในห้องนี้ก็รู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนี่ฉาบเสร็จแล้วโอเคด้านนอกก็เคลียร์ห้องแล้วนะฮะ FC เคลียร์ห้องแล้วเคลียร์พื้นที่แล้วเตรียมที่จะทำฝ้าข้างบนต่อส่วนห้องครัวก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมฉาบแล้วเรียบร้อยนี่ฉาบแล้วโอเคก็นี่ฮะอัปเดตวันนี้นะฮะอัปเดตวันนี้ในส่วนของห้องนอนก็คือฉาบแล้วประมาณนี้แล้วนะ FC พรุ่งนี้ทีมช่างก็หยุดแล้วก็มะรืนนี้ถึงจะได้เริ่มทำงานต่อก็น่าจะเป็นในส่วนของทำฝ้านะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับกำลังงงอยู่ว่าจะพูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่หน่อยหรือว่าปู่สำเอาไปลุ้นมาดูผลงานเอฟซีเราจะสนุกผลงานเป็นนี่เอฟซีดูนะฮะใหญ่มากใหญ่มากนี่พี่เน่งดูหนูจะถ้าฝนตกหนูจะเอามันไปกลางโลก
ดอกใหญ่เนาะใหญ่มากเห็ดเห็ดอะไรนะแม่เห็ดปวกตาบเห็ดปวกตาบแล้วสรุปว่านี่คือผลงานของพ่อใช่ไหมแม่นพ่อหายไปทั้งวันเลยหายไปทั้งวันนี่คือเห็นแล้วงงอยู่ที่นาตัวเองนั่นแหละแม่ลองเล่าให้ FC ฟังหน่อยสิมีเห็ดอะไรบ้างเนี่ยเห็นแล้วโงกเหลืองมีแต่หดเห็นแล้วโงกเหลืองหมดเลยโงกหมดเลยเหลืองหมดเนี่ยเมนูนี่มันเป็นไข่ข้างในอ่ะเนี่ยเป็นไข่อ่อนเลยนะเป็นไข่นะเนี่ยเก็บมาทั้งดินทั้งรากเลยนั่นนี่ไม่เลาะออกเลยนี่ดูสิไม่ปอกดินออกเลยนี่แล้วก็นี่ก็เห็นละโง่โอ้ยนี่เห็ดปวกตาบเห็ดปวกตาบนี่เห็ดปวกตาบมันจะเกิดช่วงฝนตกแรงๆนี่ล่ะมันจะชอบเกิดตามโพนปวกนี่เห็ดใครเห็ดใครไหมเห็ดใครก็เห็ดปูซำใครอุ้ยแต่อันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยขามันอ้วนมากเลยอ่ะดูสิพี่เน่งขามันดอกใหญ่เลยมันสมบูรณ์ขาอ้วนมากเห็นไหมอ้วนจะเท่าดอกใช่ใหญ่มากเลยอันนี้เห็ดปวกใช่ไหมเห็ดปวกเห็ดปวกยักษ์เห็ดปวกตาบเห็ดปวกใหญ่มากปกติเห็นแต่เห็ดปวกเล็กเห็ดปวกเล็กมันจะออกพรุ่งนี้ปกติเก็บพรุ่งนี้วันห่อข้าวน้อยคือแถวๆอยู่มือเจ้าอยู่ก็กอกมันจะเกิดมืออื่นนี่ออกอยู่ไอ้ใต้ตู้คอนเทนเนอร์มือเจ้ามันจะออกทุกปีทุกปีอ๋อมันเป็นเหมือนธรรมชาติธรรมชาติของมันแต่ฟังพวกแม่พี่ที่เก็บไม่เบิ่งอ๋อนี่เยอะแน่สิแม่บอกว่าทุกปีจะมีเห็ดเนี่ยจะเกิดวันเนี้ยทุกปีห่อข้าวน้อยแล้วเมื่อเช้าในผลงานของแม่ทีเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ผลงานของแม่เนี่ยไม่มีเลยในซีนไม่มีเลยไปแล้วไม่มีเลยปกติมันจะเกิดวันนี้กับพรุ่งนี้แหละอ๋อไม่แน่นะไปพรุ่งนี้อาจจะเจอมันอาจจะไม่ยังไม่เกิดขึ้นมามันอาจจะอยู่ในดินอยู่นะปู่สามก็นำไปแล้ว1คะแนนเดี๋ยวปู่สามได้ยินคลิปนี้ปู่สามจะแอบไปก่อนแย่หน่อยพรุ่งนี้ไปอีกรอบแต่ว่าแม่บอกว่ามันจะมีอันนึงที่มันเกิดทุกอาทิตย์นี่มันเกิดอยู่นี่แหละทุกอาทิตย์นี่ถ้าไม่ไปก็พี่ๆน้องๆดูสิเอามาทั้งรากทั้งโคนเนี่ยพี่ๆน้องๆเขาก็เก็บกินอยู่เห็ดละโง่งนี่ใช่เห็ดที่แบบต้นยางนาปะอยู่ใต้ต้นยางนาคือเห็ดละโงกสมมาเออเมนเนี่ยนะ FC ดูว่าเป็นไข่เป็นไข่อ่อนๆเลยก็คืออยู่อันโคกอันนั้นล่ะจำปะดงแต่ว่ามันดอกไงนี่จำปะดงมันสิดอกจะซ้ำนี่เนาะเห็นแล้วนึกถึงที่ใต้ต้นโคนั้นของเราเนาะเมนเนาะอย่างนี้เลยเยอะมากประมาณนี้นะครับปู่ซ้ำไปไหนแล้วไม่รู้ลาไปด้วยเห็ดลมอันนี้ก็เป็นจานรองเหมือนในมาริโอดอกใหญ่นะ